ผมเชื่อเลยว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรของผมไม่น้อยหน้าเครื่องยนต์ดีเซลของพี่กบอย่างแน่นอน 2.5 ที่แรงบิดน้อยๆอ่ะนะแต่แรงม้าผมเยอะกว่านะมาแล้วมาแล้วครับขณะนี้เราก็มาอยู่บนทางลูกรางแล้วนะทอมเพื่อที่จะโชว์สมรรถนะของเจ้า2คันเนี่ยนะว่าเวลาตอนมันไปทางที่ค่อนข้างที่สมบุกสมบันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงล่างเองเนี่ยนะครับทั้ง2คันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะฮะก็คือ MacPherson Start และข้างหลังก็จะเป็น Mountain Link ของพี่นี่เป็นMountain Link ข้างหลังเป็น4จุดนะครับนุ่มนะทอมนุ่มนิ่มจังเลยเหมือนพรมอ่ะเหมือนนั่งอยู่บนพรมเลยอ่ะอารมณ์ที่ได้อย่างที่พี่กบบอกว่ารถของพี่กบเนี่ยให้อารมณ์ที่ดีแล้วก็ช่วงล่างถือว่าทำออกมาได้ดีต้องบอกว่านิสสัน X-Trail ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับฟีลลิ่งของการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ขรุขระแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้กระแทกหรือรู้สึกถึงความสั่นช่วงล่างเนี่ยสามารถซับแรงได้ดีรู้สึกว่าขับสบายในพื้นผิวแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่านิสสัน X-Trail ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเราเคยนำ crossover มาทดลองกับพื้นถนนแบบนี้ไปแล้วแต่พอนำรถที่เป็น SUV จริงๆมาลองเนี่ยรู้สึกได้ถึงอารมณ์การขับขี่แล้วก็การพัฒนารถของความเป็น SUV ที่จะมารองรับกับพื้นที่แบบนี้เนี่ยผมว่ารถที่เป็น SUV น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังคิดต่อไปก็คือว่าตอนนี้เครื่องยนต์ของผมที่ใช้อยู่นะฮะเป็นนิสสัน X-Trail คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรของพี่กบเป็นดีเซลซึ่งผมกำลังมองว่าดีเซลเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของพละกำลังกับการขึ้นเขาลงเนินอะไรได้ดีกว่าแต่พอมาลองนิสสัน X-Trail ในพื้นที่แบบนี้ต้องบอกว่าพละกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเค้นอะไรมากหรือว่าเวลาขึ้นเนินเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเครื่องต้องรับภาระอะไรเยอะนะฮะก็สามารถไปได้แบบชิลๆเลยพี่กบไปได้อย่างไรเจ้านิสสัน X-Trail คันนี้กับเครื่องยนต์เบนซินก็ไปได้เหมือนกันสบายๆที่จริงอะถามพี่ยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะบอกว่าแรงบิดของเจ้าแคปติว่าคันนั้นเนี่ยมาได้มาตั้งแต่รอบต่ำๆถูกต้องไหมดังนั้นเรียกว่าแทบจะไม่ต้องเค้นอะไรมากเลยแต่ก็ไปแต่เครื่องยนต์เบนซินของผมคันนี้กับเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอาการของการที่จะต้องไปตะบี้ตะบันผมก็สามารถที่จะลุยกับพื้นที่แบบนี้ไปได้อย่างชิลๆเหมือนกันจะไม่ยอมแพ้หน่อยเลยเหรอฮะยังไงก็จะไม่ยอมแพ้เหรอโอ้โหงั้นเดี๋ยวเกมหน้านะทอมพี่ไปทราบข่าวมาแล้วแหละว่าพี่ไปคาบข่าวรู้ข่าวรู้มาหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวว่าเขาจะให้เราทำอะไรกันนะแล้วก็ทอมเตรียมตัวได้เลยแหละยังไงก็แพ้หัวเราะทีหลังอาจจะดังกว่าก็ได้นะจ๊ะใครจะไปรู้พี่กบท
พร้อมภารกิจทำเลยครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราทดสอบกันมาหมดแล้วเนี่ยนะทั้งบนถนนยางบนถนนลูกรังครับทุกอย่างเนี่ยไอ้เจ้า2คันเนี่ยมันทำได้พอๆกันอ่ะถูกต้องแต่ข้อแตกต่างของ2คันนี่คืออะไรข้อแตกต่างที่ถือว่าเห็นได้ชัดเจนหลักๆเลยนะผมว่าเครื่องยนต์ถูกต้องเครื่องยนต์ของทอมเป็นเบนซิน 2.5 ลิตรครับของพี่เป็น 2,000 ดีเซลเทอร์โบครับเราจะไปทำภารกิจการก็คือขับรถจากที่นี่แหละจากตรงนี้แหละนะฮะขึ้นไปที่เขื่อนครับง่ายๆใครกินน้ำมันน้อยกว่ากันแค่นั้นเลยแค่นั้นล่ะเอาประหยัดประหยัดดูว่าดีเซลกับเบนซินอะไรกินกว่ากันเพราะมันเป็นท็อปทั้งคู่ไงถูกใช่ไหมใช่บางคนก็อาจจะเลือกเป็นเบนซินที่จะชอบครับนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะเลือกเป็นดีเซลที่ชอบแต่คราวนี้เราจะมาทำให้ดูกันชัดเจนกันไปเลยซึ่งต้องบอกว่าเราจะขับไปแบบการใช้ชีวิตจริงๆถูกไม่มีการไปบล็อกความเร็วตั้งไว้ว่าลิมิตต้องเท่านี้ไม่แสงให้แสงต้องแสงด้วยนะก็คือตามการใช้จริงๆไลฟ์สไตล์จริงๆของการใช้งานเลยถูกต้องได้แล้วเงี้ยจะวัดกันยังไงครับพี่กบทอมง่ายจะตายเพราะว่ารถทอมก็เป็นรถสมัยใหม่รถพี่ก็เป็นรถสมัยใหม่ครับมีเอเวอเรจให้ดูแต่ห้ามโกงนะเว้ยทำไมอ่ะกดก่อนกดให้มันเป็นศูนย์จากตรงเนี้ยแล้วก็ไปที่ถึงเป้าหมายเนี่ยครับว่าใครกินมากกว่ากันโอเคง่ายไหมก็เซตศูนย์เลยว่างั้นเถอะเซตศูนย์ทุกอย่างโอเคได้ได้สบายสบายอัพทูเอาละครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมก็อยู่ใน Chevrolet Captiva LTZ ปี2016นะครับเซต0นะฮะอันดับแรกเลยเซต0ที่ Trip A แล้วก็เซต Fuel Economy ตอนนี้มันเป็น 8.8 อยู่นะฮะที่วิ่งกันมาทั้งหมดทั้งเมืองเนี่ยนะฮะทดสอบกันมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็น0หมดทุกอย่างเดี๋ยวเราไปลองดูกันฮะว่าผมจะชนะกระทอมเท่าไหร่ก่อนเริ่มภารกิจครับตอนนี้เราคงต้องมาเซตก่อนนะครับงั้นผมขอเริ่มที่โอเคเราเซตทริป A ทริป B ของเราก่อนให้เป็น0นะฮะมาที่average speed โอเคก็เซต0เรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้เราเซต0เรียบร้อยแล้วครับไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าพี่กบของเรานี่เป็นแชมป์ประหยัดน้ำมันนะฮะดังนั้นเราต้องงัดทุกกลเม็ดมาสู้กับพี่กบนะครับคันเร่งแต่รู้ไหมงัดทุกกลเม็ดมานะแต่อย่างนั้นกลเม็ดโกงนะผมไม่เคยโกงใครพี่กบผมใส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 แบ๊วมันแก้วแตงกวาตอนนี้เกรงเท้ามากเลยอ่ะไม่เคยรู้สึกอึดอัดอะไรขนาดนี้มาก่อนกับการขับรถปกติซัดเต็มเหยียบเตียบเต็มเหยียบใส่สุดตลอดแต่มาคราวนี้ต้องประหยัดน้ำมันนี่กระโชกโฮกฮากมากไม่ได้อย่าชะลอบ่อยสิคันหน้าต้องเหยียบบ่อยนะชะลอหน่อยก็ต้องเหยียบคันเร่งนะโอ้เมื่อกี้ผมว่าผมพลาดล่ะผมลืมปรับไปเป็นอีโคโหมดล่ะเออพี่ยังไม่ได้กดนะกดไหมผมกดไปแล้วสรุปกดใช่ไหมไม่กดก็ได้ใช่ถ้าไม่กดก็ไม่กดด้วยเขาไม่รู้จริงจริงเลยว่ามันเป็นยังไงเอาไงไม่กดก็ไม่กดผมเอาออกเอาออกโอเคตอนนี้ผมเริ่มไม่สบายใจแล้วทำไมอ่ะกลัวแพ้ โอ้แต่ว่าของทอมนี่เป็นเกียร์ CVT ด้วยนี่ว่าโอ้ยลืมเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทอมเกียร์ CVT เนี่ยมันให้อัตราโทษที่ต่ำมากเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะเกียร์ CVT อย่าลืมอ่ะโอ้ยตายทำไงโอ้ยผิวปากเลยอ่ะผิวปากเลยอ่ะเออบรรยากาศดีๆเนาะอ
ถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะฮะสรุปมาดูกันดีกว่าว่าผมได้เท่าไหร่ Average ของเราอยู่ที่ 6.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับค่าเฉลี่ยออกมานะฮะอยู่ที่ 14.7 กิโลเมตรต่อลิตรครับเอาละสิวิ่งไป40กิโลไม่รู้เหมือนกันว่าพี่กบจะได้ออกมาเท่าไหร่โอ้โหพี่กบเป็นไงทอมเป็นไงทอมลุ้นสิสนุกนะสนุกดีสนุกเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันครับอ่ะให้พี่กบเริ่มก่อนดีกว่าเลขพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ออกตัวก่อนกลัวแพ้ดิกลัวแพ้ดิต้นเนี่ยลืมอยู่อย่างเดียวก็คือลืมว่ารถของทอมเองเนี่ยเป็นเกียร์ CVT อ่ะให้ข้อมูลความรู้หน่อยมันมีความแตกต่างไงพี่กบอัตราทดของเกียร์ CVT ที่เกียร์สุดท้ายเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่ารถของพี่ห้าเกียร์แล้วก็ที่ร้อยหนึ่งก็อยู่ที่นู่นเนาะเกือบ 2,000 รอบอ่ะ 1,900 อ่ะก็รอบมากกว่ารอบมากกว่ารอบมากกว่าก็แน่นอนก็ใช้น้ำมันมากกว่านะครับก็เลยใช้ไปอยู่ที่ประมาณ 14.6 14.6 โอเคส่วนของผมด้วยค่าเฉลี่ยที่รถเนี่ยบอกมาเป็นหน่วยจริงๆแล้วหน่วยที่รถให้มาเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรเนี่ยนะฮะก็ 6.8ลิตรต่อ100กิโลนี่นะฮะเมื่อเราหารมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 14.7 กิโลเมตรต่อลิตรชนะเอ้ยโอ้โหถ้าพี่ไม่ถอยมาพี่ก็ 14.7 ทอมปาโทอย่าแพ้คือแพ้ผลที่ได้เนี่ยถึงแม้ผมจะชนะครับแต่มันก็ต้องมีตัวแปรอื่นนะพี่กบถูกตัวแปรอื่นมีเรื่องอะไรบ้าง1อย่างเช่นราคาราคาของเชื้อเพลิงด้วยราคาต่อลิตรแล้วเนี่ยของดีเซลถูกกว่าครับดังนั้นเนี่ยพอมาคำนวณจริงๆแล้วการที่เอเวอเรจต่างกันน้อยเดียวเนี่ยนะฮะมันแทบจะเกือบจะไม่เห็นผลเนี่ยนะมันก็ต้องมาดูกันต่ออีกว่าราคาค่าตัวครับว่าทั้งสองคันมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแน่นอนหลายคนคงจะรู้ว่าคุณซื้อเครื่องยนต์ดีเซลครับราคาค่าตัวของเครื่องดีเซลแพงแพงกว่าเป็นสินแน่นอนก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะจะชั่งน้ำหนักแบบไหนหักลบกันแล้วมันคุ้มไหมใช่และที่สำคัญนะรถทั้ง2คันนี้นะครับไม่แตกต่างกันเลยไม่แตกต่างจริงหาข้อแตกต่างกันแบบคือแบบรายละเอียดปลีกย่อยอ่ะเป็นออปชั่นเสริมใช่นะฮะก็แตกต่างกันก็เครื่องครับเอาเครื่องมาก็เอาก็กินน้ำมันพอกันอีกมันไม่ได้เห็นเป็นแบบใช่คือมันไม่ชัดขนาดนั้นใช่แต่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วและกลับพบใหม่นะฮะในคราวหน้ากับรายการขอคนรักรถ Car Lover Review เราจะมีรถไหนมาเจอกันมาแบทเทิลกันต้องติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Car Lover